โดยลูกโคอาล่าที่เพิ่งเกิดใหม่นี้นะครับก็เกิดจากแม่ที่ชื่อว่าฟรองดองนะครับเข้ากับสถานการณ์เลยอายุ9ปีด้วยกันได้ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติกับพ่อที่ชื่อเคนอายุ12ปีครับโดยลูกโคอาล่าเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในถุงหน้าท้องของแม่ได้คลานออกมาจากกระเป๋าหน้าท้องให้เห็นความน่ารักแบบเต็มตัวนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถตรวจสอบเพศได้ เนื่องจากแม่โคอาล่าเนี่ยยังไม่ยอมให้เข้าใกล้แต่จากการสังเกตพบบว,ว่าร่างกายในสมบูรณ์แข็งแรงดีครับนายอัทพรศรีเหรันผู้บริการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็บอกว่าก่อนหน้านี้แม่โคอาล่าได้คลอดลูกน้อยแล้วก็เลี้ยงอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องมานานกว่า7เ,เดือนครับก่อนที่ลูกน้อยจะคลานออกมาโชว์ตัวนะฮะอย่างที่เห็นนะครับแต่ก็ยังเกาะติดอยู่กับแม่แล้วก็มีอายุ1ปีแล้วเขาก็จะเรียนรู้ที่จะสามารถแยกตัวออกไปอยู่ห่างจากแม่ได้เพียงลําพัง ด้วยตัวของมันเองก็เชิญชวนนะครับสำหรับทุกท่านที่อยากเห็นความน่ารักของลูกโคอลาล่าไปได้ที่บริเวณสวนแสดงสัตว์มหศส,สรรย์สัตว์โลกสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและก็โดยเฉพาะในช่วงวันที่1-3มิถุนายนนะครับเป็นวันหยุดยาวด้วยก็จะมีกิจกรรมพิเศษฉลองครบรอบ41ปีครับโดยจัดแสดงนิทรรศการ41ปีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเช็คอินรับน้ําดื่มและก็ร่วมสนุกลุ้นรับของเที่ยวระลึกมากมายอีกด้วยครับ